ขอเรียนเชิญท่านพิธีกรขึ้นสู่บนเวทีเพื่อรับหน้าที่ทำพิธีการเรียนเชิญพิธีกรทั้งสองเชิญเลยจ้าบวชเรียนเขียนอ่านผ่านธรรมะบวชเป็นพระปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนทดแทนคุณบิดาและมารดรสู่บวรปฏิบัติปริยัติธรรมเรียนท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายวิวัฒน์สงวนทรัพย์ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาพรเข็มทองครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3ค่ะในนามตัวแทนของท่านเจ้าภาพนะคะต้องขอกราบต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีการของงานเลี้ยงเนื่องในพิธีอุปสมบทคุณธนรักษ์แตงโสภาหรือน้องจ๊อบนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของท่านนายกอำนาจแตงโสภานะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามและคุณศรีนวลแตงโสภาด้วยความยินดียิ่งค่ะท่านที่เคารพครับการอุปสมบทเป็นธรรมเนียมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับกล่าวคือเมื่อผู้ชายอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทซึ่งอานิสงส์ของการอุปสมบทนั้นนะครับมีด้วยกันหลายประการนะครับประการแรกนะครับผู้อุปสมบทเองนะครับก็จะได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับค่ะและข้อดีประการที่2นั้นก็คือนะคะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะประการที่3นะครับได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดานะครับรวมถึงผู้มีพระคุณนะครับและก็ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญนั้นด้วยนะครับค่ะตามความเชื่อของคนไทยเรานะคะเราเชื่อกันว่าบุคคลใดนั้นก็ตามนะคะที่ได้อุปสมบทนะคะในบวรพระพุทธศาสนาแล้วนะคะบิดามารดานั้นจะได้อนุสงฆ์นะคะในการเกาะชายผ้าเหลืองนะคะทำให้ขึ้นสู่สวรรค์ด้วยนะคะนะครับแล้วก็ที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็คือความปลื้มปิติยินดีครับของเจ้าภาพของพ่อแม่นะครับที่ได้จัดงานอุปสมบทให้แก่บุตรชายครับค่ะและที่น่ายินดียิ่งอีกประการนึงก็คือนะคะวันนี้จะเห็นได้ว่ามีแขกผู้มีเกียรติและญาติสนิทมิตรสหายนะคะจำนวนมากนะคะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าท่านนายกอำนาจแตงโสภาและครอบครัวนั้นเป็นที่เคารพรักกับทุกๆคนนะคะใช่แล้วครับและผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านรู้จักกับครอบครัวแตงโสภาเป็นอย่างดีครับท่านนายกอำนาจแตงโสภานะครับท่านเป็นผู้นำชุมชนนะครับที่เข้าถึงประชาชนเป็นอย่างดีนะครับหากใครมีความเดือดร้อนนะครับต้องการความช่วยเหลือประการใดนะครับท่านก็จะให้ความช่วยเหลือกับทุกท่านนะครับส่วนคุณศรีนวลแตงโสภาเองนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจงดงามนะครับไม่ว่าใครจะมีงานบุญงานกุศลนานใดๆก็ตามนะครับครอบครัวของท่านนะครับก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถเลยทีเดียวครับค่ะและในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้เลยก็ว่าได้นะคะในลำดับต่อไปนะคะต้องใครขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกอำนาจแตงโสภานะคะและคุณศรีนวลแตงโสภาและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือนาคธนรักษ์นะคะแตงโสภาขึ้นสู่เวทีนะคะเพื่อพบปะกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและต้องขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพค่ะครับสำหรับนาคธนรักษ์แตงโสภานะครับหรือนาคจ๊อบนะครับเป็นบุตรคนที่3ของนายกอำนาจแตงโสภาครับและคุณศรีนวลแตงโสภานะครับWe'll be right back.
เสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ครอบครัวแตงโสภาด้วยครับค่ะและในลำดับต่อจากนี้นะคะดิฉันใครขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนแขกผู้มีเกียรตินะคะตามลำดับรายชื่อดังนี้ขึ้นสู่เวทีเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญและให้เกียรติของมาลัยนะคะแก่เจ้าหน้าค่ะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญนายกเรณูพลเสนนายกเทศมนตรีตำบลปลายนาด้วยความเคารพครับขอขอบพระคุณท่านนายกเรณูพลเสนนะครับในลำดับต่อไปนะครับกระผมจะใคร่ขอเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขึ้นสู่เวทีเพื่อคล้องมาลัยเพื่อเป็นเกียรติให้กับทางเจ้าภาพนะครับโดยจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับตัวแทนแขกท่านผู้มีเกียรติขึ้นมาเป็นลำดับนะครับตามรายชื่อต่อไปนี้นะครับและขออนุญาตนะครับคล้องพวงมาลัยนะครับเป็นคู่นะครับเป็นคู่นะคะรอบต่อไปนะคะค่ะคู่แรกนะคะท่านผู้ใหญ่ไพศาลเนียมแก้วนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลใจงามและท่านกำนันเชนกาลสอนนะคะกำนันตำบลใจงามค่ะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพค่ะคู่ต่อไปนะคะกำนันสุวรรณารัศมีแก้วนะคะกำนันตำบลหนองขามและกำนันนรงค์นะคะทองโสภานะคะกำนันตำบลทับหลวงค่ะเดี๋ยวต่อได้เลยนะคะครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญกำนันไพโรจน์สุดโตกำนันตำบลหนองราชวัฒน์และกำนันอุทัยจิ๋วเจริญกำนันตำบลหนองยะไซครับสำหรับคู่ที่2นะคะท่านกำนันสุวรรณารัศมีแก้วนะคะกำนันตำบลหนองขามนะคะและกำนันนรงค์ทองโสภานะคะกำนันตำบลทับหลวงค่ะคู่ที่4นะคะขออนุญาตอ่านรายชื่อเลยดีกว่านะคะคู่ที่4นะคะเป็นท่านกำนันเสกสรรนะคะสุธาทานตระกูลนะคะค่ะแล้วก็ปลัดเอกสิทธิ์นะคะสุจริยานุรักษ์นะคะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนะคะสวัสดีครับ
ะครับขอเรียนเชิญปลัดจักรพันธ์พาณิชย์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจงามและปลัดอภิชาติโชติชัชวาลกุลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะดาวครับในลำดับต่อไปคู่ที่6นะคะท่านนายกบุญยางวังเปรมนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามค่ะและท่านนายกสว่างนะคะภูผานะคะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายกศักดาพงศ์วิริยธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าไซและนายกธานินทร์แย้มสวัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวงครับและในคู่ที่8นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกสุรัตน์นะคะงามพักนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสากค่ะพร้อมด้วยท่านนายกอำนาจนะคะเพชรวงศ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักหน้าค่ะท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายกอำนวยดวงจินดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุและนายกณรงค์เกตประทุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายกอำนวยริมประเสริฐธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคันและนายกบัณฑิตนวมทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงครับขอเรียนเชิญนายกสุรินทร์กลัดเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรูและนายกธงกาลภักดีนายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่มครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายกศักชัยจันทร์ใหม่มูลนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุครับขอเรียนเชิญสจ.เสรีขำสุวรรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญสจ.สุธีโคอุดมประเสริฐรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับลำดับต่อไปเลยนะครับขอเรียนเชิญปลัดเครือณรงค์พงษ์รื่นปลัดอำเภออาวุโสอำเภอหนองยะไซครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญพันตำรวจโทคมสอนศรีสุวรรณรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองยะไซครับและขอเรียนเชิญพันตำรวจโทชาญยางงามรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองยะไซครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผอ.สละสว่างศรีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสเตยครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการพายัพทวีเดชผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอหนองยะไซครับและขอเรียนเชิญนายแพทย์ละเอียดนาคใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้างครับขอเรียนเชิญพอประสงค์เกษสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสเตยครับ
ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอวัฒนายั่งยืนนายอำเภอเดิมบางนางบวชครับและขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอรณยุทธพรหมายนนายอำเภอหนองยะไซครับสำหรับนาคธนลักษณ์แตงโสภานะครับหรือนาคจ๊อบนะครับเป็นบุตรคนที่3ของนายกอำนาจแตงโสภาและคุณศรีนวลแตงโสภาครับซึ่งพี่สาวคนโตก็คือคุณหนึ่งฤทัยแตงโสภาหรือคุณออฟครับและพี่ชายคนรองก็คือคุณเจี๊ยบแตงโสภานะครับประวัติการศึกษาของนาคจ๊อบสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสะเตยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสกลวิทยาจังหวัดนครปฐมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับขอเรียนเชิญท่านสจ.เสมอกันเที่ยงธรรมด้วยความเคารพครับสส.เสมอกันเที่ยงธรรมด้วยความเคารพครับขออภัยเป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณท่านสส.เสมอกันเที่ยงธรรมเป็นอย่างสูงครับค่ะและในลำดับต่อไปใครขอเรียนเชิญท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคุณชุติพรวิจิตแสงสีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรให้เกียรติคล้องพวงมาลัยแก่เจ้านาครวมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญและให้ข้อคิดแก่เจ้านาคเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒในวันพรุ่งนี้ค่ะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพค่ะWe'll be right back.
ท่านสสสุบกันเที่ยงธรรมเมื่อสักครู่นี้พิธีกรบอกว่าเป็นสจว่าเพราะท่านอายุน้อยเกินไปดูแล้วยังหนุ่มยังแน่นน่าจะเป็นสจหรือเปล่าไม่รู้เลยเรียกผิดท่านอำเภอทั้งสองแห่งท่านสจท่านเพื่อนพี่น้องของท่านนายกอำนาจและพี่สีนวลแตงโสภาที่รักและเคารพครับวันนี้เดินทางไกลมาจากพิจิตรก็เพราะว่ามีความรักความผูกพันกับครอบครัวของท่านนายกอำนาจเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนก็คงมีความรู้สึกแบบเดียวกันว่าถึงแม้จะเขาเรียกว่าอะไรพระพิรุณโปรยหลังลงมายังไงเนี่ยก็ยังสู้กับน้ำจิตน้ำใจและมิตรไมตรีของทุกคนที่มีให้กับครอบครัวของท่านนายกอำนาจและพี่สีนวลที่รักยิ่งของพวกเราไม่ได้เพราะวันนี้ทุกคนทุกอัธยาศัยไมตรีของแต่ละคนเนี่ยมามอบให้ก็ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีที่วันนี้ทางครอบครัวแตงโสภาเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นการฉลองเพื่ออุปสมบทเข้าโบสถ์ในวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าวันนี้นาคธนารักแตงโสภานักจ็อบนะหรือเรียกเล่นๆว่านักจ็อบเนี่ยจริงๆชื่อจริงๆคือธนารักไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเกี่ยวกับที่ดินของธนารักอะไรป่ะนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเชื่อว่าเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันรู้สึกเหมือนกันก็คือวันที่ทางครอบครัวแตงโสภาเนี่ยมีความสุขเราก็มาร่วมกันแสดงความยินดีด้วยอย่างผมเองเดินทางมาไกลจากพิจิตรเนี่ยพูดตรงๆเลยนะฮะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยงานเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับพิจิตรโดยปริยายเพราะหน้าที่รายการเราประกาศอยู่ที่นั่นแต่วันนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับท่านนายกอำนาจซึ่งถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมานานแสนนานนะฮะตั้งแต่สมัยเป็นในอำเภออยู่เดิมบางนางบวชตั้งแต่สมัยรับราชการอยู่ที่สุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นคนคุ้นเคยกันความรักความผูกพันเนี่ยมันพูดได้ยากว่ามันมีมากแค่ไหนแต่ว่ามันไม่สามารถบรรยายได้เพราะว่ามันมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันที่ครอบครัวแตงโสภามีความสุขเนี่ยวันที่ลูกชายซึ่งจะเข้าอุปสมบทในวันพรุ่งนี้จะเป็น เดินตามรอยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนาเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วหลายคนที่เป็นกัลยาณมิตรในวันนี้เนี่ยก็มาร่วมกันแสดงความดีกับครอบครัวของท่านนายกอำนาจดังนั้นผมขอถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของทุกท่านนะฮะบอกว่าถ้าพ่อนาคย็อบหรือพ่อนาคธนารักแตงโสภาเนี่ยได้มีปัญหาอุปสรรคในการบวชเราเรียนจะประพฤติปฏิบัติตนในธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเนี่ยอาจจะต้องรำลึกถึงวันนี้เนี่ยวันที่กัลยาณมิตรมาร่วมกันอวยพรมาร่วมกันแสดงความยินดีที่เราเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์สละเป็นสมณเพศเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นทุกคนได้หยิบดอกไม้แห่งมิตรไมตรีแห่งความปรารถนาดีมาให้ร่วมกันแล้วครบกำหนดที่จะบวชเรียนเขียนอ่านก็เมื่อศึกหาลาเพศครบกำหนดแล้วเนี่ยก็เป็นพลเมืองดีของสุพรรณบุรีของประเทศชาติไทยต่อไปก็ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญครั้งนี้ด้วยใจจริงครับขอบพระคุณมากครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะและคุณนายชุติพรวิจิตแสงสีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรนะคะที่วันนี้นะคะท่านก็เดินทางมาไกลนะคะเสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนับจากนี้ไปนะคะเจ้านาคจะได้กล่าวคำอโหสิกรรมแก่ทุกท่านเพื่อให้ถึงพร้อมซึ่งความบริสุทธิ์อุปสมบทค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก
ายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้ง3ประการนี้ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งต่อหน้าและรับหลังที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขอทุกท่านได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านิพพานะปะนิโนโหตุค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านนายกอำนาจแตงโสภากล่าวแสดงความรู้สึกบอกเล่าความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีกับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเรียนท่านผู้ว่าวิรศักดิ์วิจิตแสงสีและคุณนายชุติพรวิจิตแสงสีท่านสสเสมอกันเที่ยงธรรมท่านสจเสรีคำสุวรรณท่านสจสุธีโคอุดมประเสริฐท่านนายกเรณูพลเสนท่านเพื่อนสมาชิกเพื่อนผู้บริหารรวมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับซึ่งที่ได้เป็นตัวแทนนะครับในวันนี้นะครับครับกับผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งงานวันนี้นะครับผมเองนะครับที่จัดงานอุปสมบทให้กับบุตรชายของผมนั้นก็สืบเนื่องคืออายุครบ20ปีแล้วก็หยุดช่วงปิดเทอมก็เลยได้ดำเนินการบวชในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าความพร้อมนะครับผมก็ว่าจะบวชปีหน้านะครับไม่อยากจะเสี่ยงวัดดวงเหมือนปีนี้นะครับเพราะปีนี้ฝนฟ้าสุดยอดครับประเทศไทยนะครับอากาศแปรปรวนไปหมดนะครับแต่ด้วยจะเป็นผลบุญหรือผลกุศลของผมแล้วก็ของแขกผู้มีเกียรติที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ก็ทำให้พระพิรุณวันนี้ไม่ลงมาโปรยปรายนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผลบุญกุศลหรือกุศลต่างๆกับแขกผู้มีเกียรติวันนี้ได้ส่งผลบุญให้กับผมนั้นจัดงานได้อย่างราบรื่นนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับถ้าจะไม่เอ่ยนามเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือพี่สาวของผมนะครับคือเจเล็กหรือเจบุญส่งคลาสเจริญสมบัตินะครับซึ่งมาคอยให้กำลังใจกับผมเป็นอย่างดีเป็นห่วงเป็นใยผมอยู่ตลอดนะครับว่าจะจัดงานครั้งนี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับที่รอดหรือไม่รอดก็คือเรื่องฝนนะครับเมื่อคืนก็ใจไม่ดีนะครับฝนตกตลอดพำๆตลอดแต่วันนี้นะครับก็ไม่มีนะครับยังไม่มีฝนก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับหลายๆท่านบนบานศาลกล่าวอะไรกันไว้นะครับก็ไปแก้ให้ถูกให้ครบถ้วนด้วยนะครับห้ามลืมนะครับถ้าลืมเดี๋ยวมันจะแล้งเราจะทำกินกันไม่ได้นะครับครับในท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับที่ท่านผู้ว่าจากพิจิตรนะครับท่านเดินทางมางานนี้งานเดียวโดยเฉพาะนะครับและท่านในอำเภอตองนะครับในอำเภอวัฒนายั่งยืนที่ผมเคารพเป็นอย่างยิ่งและท่านในอำเภอรณยุทธพรหมายนต์ของอำเภอหนองยะไซนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับครับในท้ายนี้นะครับครอบครัวแตงโสภานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณแขกที่มาร่วมงานกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงเดินโต๊ะนั้นนะครับก็มีหลายท่านว่าทำไมท่านยังไม่เดินนะครับก็ด้วยเวลานะครับเวลาเป็นข้อจำกัดนะครับก็กลัวจะเรื่องฝนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอาจจะเดินคนเดียวก็ได้นะครับเพราะนาคนั้นเป็นนักกีฬาเล่นฟุตบอลมาหัวเข่ายังไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็จะ
พยายามเดินพบปะพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนี้ให้ครบถ้วนทุกโต๊ะนะครับครับในท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่มาร่วมงานของผมในวันนี้นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดกับผมขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและพรุ่งนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่ว่างนะครับไม่ได้เป็นติดธุระอะไรก็ขอเรียนเชิญนะครับนำนาคไปอุปสมบทณวัดหนองกฐินด้วยกันนะครับโดยจะออกจากบ้านนี้นะครับ 7:00 น.ด้วยกันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่ว่างนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับก็ในท้ายนี้นะครับก็ขออำนวยพรนะครับให้แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่มาร่วมงานของครอบครัวกับผมในวันนี้นะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะครับและสำหรับถ้าจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพขอบพระคุณครับครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกขอบคุณจากใจของท่านนายกอำนาจแตงโสภานะครับแล้วก็ลำดับต่อจากนี้ไปนะครับคนนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเขาเรียนเชิญนะครับนาคธารรักษ์แตงโสภานะครับหรือนาคจ๊อบนะครับได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติมิตรสหายที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ครับก็สวัสดีครับวันนี้งานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณแม่ครัวแล้วก็นางรำแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มาช่วยงานให้เป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอบคุณครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นความรู้สึกขอบคุณจากใจของครอบครัวแตงโสภาครับและลำดับต่อจากนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับจะได้พบปะพูดคุยและบันทึกภาพร่วมกับแขกท่านผู้มีเกียรติด้านล่างนะครับขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวแตงโสภาอีกครั้งนึงครับและในนามตัวแทนของท่านเจ้าภาพนะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะหากวันนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะทางเจ้าภาพก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณนะครับนานามิวสิกครับค่ะอาหารรสชาติอร่อยนะคะจาก2พี่น้องโภชนาตลาดด่านช้างค่ะครับเครื่องไฟสว่างสวยงามนะครับเครื่องเสียงชัดเจนฟังชัดนะครับจากชนะชัยโปรโมชั่นครับค่ะแล้วขอขอบคุณแตรวงนะคะจากมิตรสัมพันธ์นะคะที่สร้างความสุขสนุกสนานนะคะในการรับนาคและขอบคุณนางรำและนายรำทุกท่านนะคะขอขอบคุณแม่ครัวพ่อครัวชาวบ้านหนองคางและหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมงานล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวันเลยนะครับค่ะและขอขอบคุณนะคะคุณทศพลหิมพานต์นะคะในการทำขวัญนาคในวันนี้ค่ะครับขอขอบคุณนะครับชายวิดีโอตลาดด่านช้างครับที่บันทึกภาพความทรงจำอันแสนงดงามนี้นะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 7:00 น.ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมนำนาคไปอุปสมบทณพัทธสีมาวัดหนองกฐินโดยพร้อมเพียงกันครับสำหรับเราทั้ง2คนในวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ